งสิครับว่าเราสองคนมาทำอะไรที่โรงพยาบาลสัตว์เพราะนี่คือเพื่อนรักสัตว์โอ้ยเจ็บถ้าใครก็แล้วแต่ที่บาดเจ็บอยู่ถือว่าเป็นเพื่อนของเราครับถ้าเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บด้วยเราก็เจ็บด้วยวันนี้เดี๋ยวจะพามารู้จักกับหมอวีนะหมอวีนี่เขารับรักษาสัตว์ต่างๆที่เขาก็ไปเจอกันริมถนนมีคนเอามาส่งเอามาส่งไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยลองดูรักษาให้ฟรีใจเขาได้จริงๆคราวนี้เคสนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือเคสอะไรงูเป็นหนองที่หัวมันก็เป็นฝีหรือเป็นอะไรไม่รู้อันนี้เป็นหนองที่หัวใช่มันก็อาจจะคิดอะไรไม่ดีมาอยู่ช่วงนึงก็เลยหนองขึ้นหัวไปดูกันว่ารักษากันยังไงบ้างครับผมนะไปงูตัวนี้เป็นฝีนิดนึงนะครับก็เกิดจากการดันกล่องของเขาเพราะว่างูส่วนใหญ่จะเลี้ยงในกล่องพลาสติกหรือว่าตู้ไม้ต่างๆบางทีเขาจะมีลักษณะของการอยากดันตัวออกจากภาชนะที่ใส่เลี้ยงเขานะครับก็จะเกิดอย่างในกรณีเคสนี้เราก็จะเห็นว่ามีลักษณะปูดโปนขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะภายใต้ชั้นผิวหนังก็จะเป็นฝีนะครับพอมันเป็นฝีเนี่ยสิ่งที่เราต้องจัดการให้เขาก็คือกรีดเอาฝีออกนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ตอนแรกก็จะกรีดเปิดก่อนนะครับใช่ครับจะเห็นด้านนีสักประมาณ4สัปดาห์เนี่ยก็จะได้ใหม่1คราบก็คือเขาก็จะเข้าคราบตามปกติของเขาในช่วง1เดือนนะครับพอคราบที่2แผลก็จะสนิทชัดเจนละนะครับแผลแบบนี้ไม่ต้องเย็บครับเพราะว่าถ้าเราเย็บมันจะมีรอยแผลที่เกิดจากรอยสติ๊ตของการเย็บแล้วมันจะดูไม่สวยงามครับผมแผลพวกนี้หายเองได้ก็หลังจาก
เราผ่าตัดเสร็จเราก็จะให้ยาปฏิชีวนะกับยาลดอาการปวดนะครับไงหมอเมื่อกี้รักษาไปก็จริงๆแล้วเขาสรุปเคสนิดนึงว่ามันเป็นทำไมอยู่ดีเป็นหนองที่หัวโดยปกติงูที่เราเลี้ยงในภาชนะพลาสติกหรือว่าอาจจะเป็นตู้ใหญ่ๆก็ตามนะครับหลายๆตัวมันเหมือนกับมีความไม่พึงพอใจในที่อยู่หรือมันจริงๆมันก็อยากไมเกรดมันอยากไปนู่นไปนี่ของมันนะครับความรู้สึกของมันคราวนี้ด้วยความที่เนื้อที่จำกัดหลายๆตัวก็จะชอบเขาเรียกว่าดันกองเอาศีรษะเขาเนี่ยแหละครับดันตามมุมกล่องมั่งอะไรบ้างเงี้ยครับก็จะเหมือนพยายามที่จะออกนะฮะแล้วสุดท้ายก็คืออาจจะดันจนเป็นแผลหรือว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นที่ชั้นผิวหนังบริเวณศีรษะดันกล่องดันกล่องมันจะออกจากกล่องให้ได้ดันทุลังดันประมาณนั้นแล้วเขาไม่รู้ว่ามันมีตัวล็อกอยู่มันไปไหนไม่ได้ถ้าเกิดมันจะดันกล่องมันต้องปลดตัวล็อกนี้ให้ได้ก่อนเขาต้องไม่รู้ต้องคานออกมาข้างนอกแล้วปลดตัวล็อกก่อนปลดล็อกแล้วก็คานออกไปข้างในแล้วจะบ้าบ้าเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นแผลแล้วติดเชื้อถูกต้องครับเป็นแผลแล้วติดเชื้อแล้วก็คราวนี้ก็เป็นหนองแบบเราอะเวลาเราหัวล้มอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังนะครับก็คือเป็นหนองก้อนแข็งๆพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับเวลาเป็นหนองเนี่ยช่วงแรกจะเป็นน้ำอักเสบขึ้นมาก่อนพอหลังๆก็จะกลายเป็นน้ำอักเสบก็ถูกดึงออกไปก็จะเหลือแต่เศษเซลล์ต่างๆซึ่งเราก็จะเห็นเป็นก้อนแข็งๆนี่แหละครับที่เราผ่าออกคราวเนี้ยอันเนี้ยมันรักษาหายเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ผ่าอะไรเอาออกไปเรียบร้อยครับผมต้องฉีดยาไหมก็ฉีดยาไปแล้วนะครับดูร่องรอยนี่ฮะหัวแดงๆเนี่ยก็จะมีอาจจะดูมีรอยแผลนิดนึงฮะแต่พวกนี้สมานเร็วนะครับนี่มันมียังมีเลือดน้ำออกมาอยู่เลยนะใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมันก็จะหายเดี๋ยวมันก็จะแห้งไปครับเพราะว่าเรามีการให้ยาปฏิชีวนะด้วยครับตัวนี้คืองูอะไรเนี่ยอันนี้คืองูเหลือมครับแต่ว่าสีมันพิเศษก็คือมันเป็นมิวเทชันนะครับก็คือมันผ่าเรามาเป็นสีที่เราต้องการนะครับนี่ก็ครอสกันไปครอสกันมาจนได้ออกมาเป็นสีเหลืองอมส้มอย่างนี้เลยใช่ครับสีสวยมากเลยอ่ะครับตอนนี้คนไทยเลี้ยงงูแบบเนี้ยเยอะคิดว่ามีกี่คนผมว่าไม่เยอะนะครับถ้าเป็นงูเหลือมหลามจะเป็นงูใหญ่ซึ่งเป็นงูที่อยู่ในพระราชบัญญัติเหมือนกันก็คือคุ้มครองสัตว์ป่านะครับนี่งูนอกอันนี้งูไทยนะครับ Made in Thailand นะครับจริงเหรอใช่ครับไปถึงขั้นนี้แล้วจริงๆยังปีหน้าก็จะมีหมอบที่สวยงามกว่านี้อีกใช่ครับเขาอย่างเงี้ยฮะคือเขาคืองูเหลือมหรืองูหลามเขาคืองูเหลือมครับงูเหลือมเขาโตได้แค่ไหนตัวเนี้ยสถิติที่เขาวัดกันใหญ่ที่สุดคือ11เมตรนะมันได้ไปขนาดนั้นไอ้เนี่ยใช่ครับในอนาคตมันจะโตเป็น11เมตรก็ได้อันนั้นคือไจแอนท์โอเคเหมือนคนตัวใหญ่ไม่11 10ก็ได้อ่ะ7เมตร7เมตรโดยประมาณ7เมตร7เมตรโดยประมาณ7เมตรนี่เองเลยนะครับสักอายุประมาณ15ขวบก็น่าจะได้ถึงเวลากี่เมตรที่มันสามารถเกินหอยได้จริงๆ7เมตรก็พี่หอยก็เรียบร้อยแล้วเฮ้ยบ้าผมเป็นคนสู้เขาว่ากันว่างูเนี่ยมันรัดซะจนกระดูกเนี่ยมันกรอบเลยจริงป่ะไม่จริงครับเอาจริงๆงูเนี่ยมันจะมีพื้นผิวของเขาบริเวณรอบลำตัวเนี่ยเขาจะรับรู้ถึงแรงแม้กระทั่งชีพจรเขาก็ทราบได้ว่ายังมีชีพจรอยู่นะครับเวลาเขารัดเนี่ยก็คือกัดก่อนแล้วค่อยรัดเพื่อให้เหยื่อเนี่ยหมดสติครับอากาศอพอหยุดหายใจเขาก็รู้ด้วยว่าสัตว์หยุดหายใจแล้วครับอันนี้เป็นธรรมชาติของเขานะครับแต่พอสัตว์กล้ามเนื้อไม่มีเทนชันแล้วก็คือไม่มีแรงต้านแล้วครับเขาก็จะปล่อยเหยื่อแล้วคราวนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการกลืนนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้หมายความว่าเขาต้องรัดไปจนปั้นเป็นทรงที่เขาอยากจะกลืนไม่ได้ปั้นไม่ใช่ครับเนี่ยเข้าใจผิดมาตั้งแต่เด็กเลยรู้ป่ะเข้าใจว่ามันแบบมันรัดจนกระดูกแตกผมมารู้แค่ว่าทุกครั้งที่เราหายใจออกอ่ะมันจะค่อยๆเข้ามา
แล้วเราหายใจเข้าไม่ได้แล้วก็หายใจออกอีกทีนึงมันก็บีบอีกนิดนึงอย่างเงี้ยจนแบบเรียกสควีซครับสควีซไปเรื่อยๆค่อยรัดแต่ไม่ใช่ว่าหันดูในหนังก็แบบเออไม่นะกรอกๆไม่ใช่ไม่มีนะไม่มีมันไม่มีกันแต่ผมไม่ชอบหรอกงูรัดทำไมอ่ะผมชอบรัชดามากกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรัดรัดงูรัดรัชดาไอ้ป้าคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์ส่งมาอย่าปล่อยอันนี้ผ่านไปพวกเราไม่ได้พอแล้วอินบ็อกซ์มาดูนี่ถ้าไม่อยากให้เขาเกิดเป็นอาการแบบนี้ควรจะทำยังไงฮะจริงๆดีที่สุดก็คือถ้ามีการดันกล่องเนี่ยเราควรจะขยายขนาดพื้นที่ให้เขาเขาเริ่มอยากจะอยู่กว้างๆขึ้นแล้วใช่ครับมันไม่อยากขดอยู่ตลอดแล้วครับบางทีมันก็อยากจะเหยียดตัวมันบ้างง่ายนิดเดียวถ้าคุณเลี้ยงงูแบบนี้อีกหน่อยเขาต้องโตมากถูกต้องครับคุณไปอยู่ในกล่องแล้วให้เงินข้างนอกจองบ้านเลยคอมเมนต์เลยนะครับตอนนี้อินบ็อกซ์มาเลยนะอินบ็อกซ์มาเลยวันนี้ก็รักษากันไปนะครับถือว่าเป็นเคสเบาๆแต่เคสหนักๆก็มีบางคนนี่เราไปดูกันนะฮะคราวหน้าเดี๋ยวหมอวีเขาจะเตรียมเคสหนักๆมาให้เราดูซิว่าเราจะยืนกันอยู่ไหมกลิ่นหมอกำลังฆ่าเชื้อของคุณเนี่ยผมหมดแรงขาอ่อนยังไงไม่รู้มันเหมือนฆ่าเชื้อเราด้วยไม่ใช่ฆ่าแค่เชื้อฆ่าเราด้วยไม่ไหวแล้วคุณดมหน่อยดีกว่าเปิดยังไงเนี่ยอย่าลืมถ้าชอบนะครับกด subscribe แล้วก็ notification ขอบคุณมากครับหมอวีครับขอบคุณครับเปิดรักสันโอ้ยจ้า